ควิด -19 การเดินทางครั้งแรกของผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นพอเข้ามาถึงที่พักผมก็ถูกต้อนรับด้วยเสียงการทำอาหารและรอยยิ้มของพ่อครูอย่างอบอุ่นพร้อมกับเสียงฝนที่เข้ามาทักทายอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้เดินทางจากในตัวเมืองสู่หมู่บ้านจำปุยระยะการเดินทาง45กิโลเพื่อมาพักอาศัยที่บ้านของไก่หมูผู้ที่จะนำทางเราไปสู่ยอดผาปักธงในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ผมจะเป็นคนเขาเลยนี่เออข้าพดดีมากพักเก้าคนเดียวถ่ายรูปนะครับเขามุ้งนี่มาช่วยดีไหมเมื่อเล่าเนี่ยไอ้บ่กูเสือรู้ดิแกจำเป็นอะไรก่อนไปนั่งก่อนไปนี่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เงียบที่สุดสำหรับในวันนี้คงเป็นช่วงเวลาที่ผมจะได้คิดทบทวนว่าผมเหมาะสมกับการปีนผาในวันพรุ่งนี้ไหมผมรู้สึกตื่นเต้นและวันนี้ผมเพลียมากผมต้องขอไปพักผ่อนก่อนนะครับ